หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายนะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะวันนี้เรื่องง่ายใกล้ตัวพาคุณผู้ชมมาถึงภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพามาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมากันมากขึ้นค่ะหายใจรู้สึกว่าคล่องเราอยู่แต่ในเมืองซึ่งยิ่งตอนเก็บตัวก็รู้สึกว่ามันอึดอัดอ่ะตอนนี้เหมือนได้มาปลดปล่อยมาเห็นปั๊บว่าโอ้ประเทศไทยเรานี่น่าเที่ยวจริงๆเลยสุดยอดเลยประเทศไทยขอให้เชิญชวนทุกคนเลยให้มาเที่ยวเลยใครที่ยังไม่มาน่ะอย่าไปต่างประเทศมาตรงนี้ก่อนเลยหลังจากรัฐบาลคลายล็อกให้ทุกคนเดินทางไปมาหาสู่กันได้เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านจึงออกไปเยือนกองทุนหมู่บ้านทับเบิกหมู่14เพื่อนำของดีของดังศักยภาพในพื้นที่นำมาจัดโปรแกรมทัวร์แนะนำให้เป็นสาระง่ายๆใกล้ตัวให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงค่ะแต่พุทธเบิกเป็นแค่แมกเนตที่การดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งที่นี่ควรจะมีโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนนะครับเข้ามาปุ๊บก็มีการซื้อโปรแกรมนะแล้วก็ชาวบ้านเราก็เป็นคนนำเที่ยวดูผักดูกระหล่ำเล่าเรื่องกระหล่ำให้ท่องเที่ยวฟังนะครับพาไปดูว่าวัดที่นี่มีอะไรบ้างที่นู่นที่นี่มีอะไรบ้างมันควรจะพาท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่นี่ด้วยไม่ใช่มาสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ดูทิวทัศน์เฉยซึ่งกองทุนหมู่บ้านต้องการยกระดับท่องเที่ยวนำทัวร์โดยคนในชุมชนค่ะให้ชาวม้งแต่งชุดประจำเผ่าเล่าประวัติความเป็นมาของการอพยพมาปักหลักบนภูทับเบิกรวมถึงเล่าประวัติปลูกกระหล่ำผักกาดขาวพืชผักผลไม้ท้องถิ่นในพื้นที่สูงสร้างสตอรี่เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวซื้อของฝากกลับบ้านดึงรายได้สู่ชุมชนค่ะเพราะที่เนี่ยข้อได้เปรียบก็คือว่าดึงดูดคนอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรหลายคนที่มาที่นี่นะนำผลประโยชน์หรือเป็นตัวเงินเนี่ยให้กับชาวบ้านบ้างครับในระหว่างที่เราจะจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวพออยากฝากอะไรกับนักท่องเที่ยวในการเดินทางขึ้นมาภูทับเบิกแล้วชาวบ้านอ่ะจะได้รับผลประโยชน์จริงๆอะค่ะคือตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เยอะแต่อยากที่ให้ทำง่ายสุดคือว่าคุณมาที่นี่ปุ๊บใช่ไหมอย่างที่สุดอ่ะเขาเรียกว่าสินค้าชุมชนเนี่ยนะคุณจะซื้อกลับไปฝากเป็นของฝากที่ของที่ระลึกไม่ใช่ว่าสัมผัสอากาศหนาวเสร็จแม้ทั้งเอาของที่ซื้อกินเนี่ยก็ซื้ออย่างด้านล่างไม่ใช่นะคุณจะมาซื้อด้านบนซื้อของจากชาวบ้านหรือว่าอาหารที่ชาวบ้านมาขายคุณจะกินกับชาวบ้านครับอร่อยอร่อยก็เลยมีแนวคิดว่าถ้ามีพื้นที่สักจุดนึงเป็นของกองทุนหมู่บ้านนะแล้วก็วางเป็นช่องเป็นล็อกให้สมาชิกกองทุนเนี่ยได้มาเอาผักแล้วก็เอาผลไม้หรือว่าเอาพืชไร่ของชาวบ้านเนี่ยมาขายในนามของกองทุนหมู่บ้านผมว่าน่าจะเป็นหนทางที่มีรายได้ให้กับทางกองทุนครับผมช่วงนี้ครับผมเป็นช่วงที่กำลังมีทะเลหมอกแล้วก็พืชไร่อย่างเช่นกระหล่ำลุยหรือว่าประกาศข่าวเนี่ยครับผมก็กำลังออกครับผมก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกที่ทุกแห่งก็ขึ้นมาเที่ยวได้ครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่ถือว่าสวยครับตั้งแต่1กรกฎาคมค่ะเที่ยวทั้งหลายนะคะเตรียมไปลงทะเบียนเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยเพื่อรับสิทธิ์แพ็กเกจเที่ยวปันสุขส่งเสริมประชาชนถึง2ล้านคนค่ะทั้งค่าโดยสารเครื่องบินรถนำเที่ยวข้ามจังหวัดและรถเช่าถึง 40% ส่วนแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันช่วยค่าโรงแรมที่พักให้ถึง5ล้านคนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนค่ะและยังช่วยค่าอาหารค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูผู้ประกอบการที่พักเตรียมตัวรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างค่ะทะเล
เลหมอกยามเช้าบนภูทับเบิกที่ปกคลุมยอดเขาสูงตระหง่านสร้างความสวยงามจนทำให้อยากนั่งชมวิวไปนานที่สุดแทบจะลืมชีวิตวุ่นวายในเมืองกรุงไปเลยแหละค่ะแต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันโควิด-19 ที่พักหลายแห่งปรับตัวเรื่องการบริการอาหารเช้าหรือการเข้าออกชุมชนต้องร่วมกันป้องกันดูแลการแพร่ระบาดไม่ให้กลับมารอบ2ค่ะตอนนี้เป็น new normal เราก็จะเปลี่ยนก็คือว่าจัดเป็นกระจาดน่ารักน่ารักเอาไปให้คุณลูกค้าแต่ละเต็นท์ที่ที่พักเลยจะมีพวกโจ๊กครับหรือว่าเป็นมาม่าครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็กาแฟขนมปังน้ำผลไม้ไข่ลวกหรือไข่ต้มเราจะเตรียมไว้ให้ลูกค้าทุกหลังเลยเพราะว่าทุกหลังเนี่ยเราจะซื้อกาน้ำร้อนเนี่ยไว้ให้คุณลูกค้าแล้วทีนี้ตื่นมาก็ฟินกับบรรยากาศหน้าบ้านได้เลยจะมาเที่ยวช่วงนี้นะคะแนะนำว่าให้โทรจองก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีเราจะได้วิวไม่สวยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็บางทีก็ต้องวนหลายๆที่อย่างโซนของเราเนี่ยมันอยู่บนภูแล้วล่ะสเต็ปแรกก็จุดสูงสุดหอวัดอุณหภูมิแล้วก็ตอนนี้ก็ภูแผงม้าผาหัวสิงค่ะชมวิวรอบๆได้เลยแล้วก็ถ้าขยันเดินเข้าไปภูหินลังกาก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพื่อความผ่อนคลายเสพบรรยากาศธรรมชาติให้เต็มอิ่มในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะเห็นภาพนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดแวะมาเยือนภูทับเบิกเพื่อส่งเสริมรายได้เข้าชุมชนค่ะได้บรรยากาศมากค่ะพอดีช่วงนี้คนกำลังเริ่มเที่ยวแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเยอะก็ฟินไปอีกแบบนึงค่ะก็ประเทศไทยก็มีที่เที่ยวเยอะก็มีแต่ที่สวยๆบรรยากาศดีถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปเที่ยวทุกที่ของเมืองไทยค่ะท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิดอย่าลืมปฏิบัติตามข้อกำหนดป้องกันการแพร่เชื้อด้วยนะคะจะทำให้การออกไปพักผ่อนครั้งนี้สนุกและยังช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาสดใสอีกครั้งค่ะมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะคะคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามสามารถส่งมาได้ค่ะที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ